เซตมาตรฐานไว้ดีมากคนแรกมาจึงถูกโจทย์ Oh my god คนนี้ไม่ได้มาแค่คาแรคเตอร์เขามาทั้งแบ็คกราวด์เขามีองค์ประกอบเขามีแสงเขามีสีเขามีเสียงพรภาดมให้ทุกคนตบก่อนนะฮะในคลิปนี้เราไม่มาวาดรูปแต่ว่าเราจะมาวิจารณ์ภาพคนอื่นไว้แกใน Discord ของเราเรามีชาเลนจ์อาร์ตชาเลนจ์ที่ชื่อว่า #artchallengeเราจะทิ้งโจทย์ไว้ให้แล้วก็ให้คนเข้ามาร่วมวาดรูปร่วมออกแบบไปด้วยกันนะโดยที่เน้นความสร้างสรรค์ creative ไม่เน้นสวยงามขึ้นคำตัวใหญ่ๆเลยว่าเน้น creative ไม่เน้นสวยงามพับซึ่งเราก็ปล่อยโจทย์ไปแล้วเดี๋ยวท้ายสัปดาห์หรือว่าเวลาผ่านไปปุ๊บเราก็จะมาขนรถซาเล้งไปเก็บกวาดภาพวาดมาแล้วก็มาเทกระจาดให้ทุกคนดูว่าเอ้ยมาช่วยกันคุยว่าแบบเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ยังไงกติกาข้อบังคับก็คือ1ห้ามติดเรทต้องไม่โปนะจ๊ะ2คือห้ามไปก๊อปงานคนอื่นมาหรือว่าไปเทรสงานลอกลายคนอื่นมาแต่ว่าแรงบันดาลใจอย่างนี้โอเค3คือห้ามดูดภาพผลงานคนอื่นไปใช้ยกเว้นฉันเองที่ดูดมาทำ YouTube 4ห้ามบูลลี่งานคนอื่นสำหรับโจทย์ในครั้งนี้ก็คือจงออกแบบนางเงือกสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับวงเล็บพรประภางงนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้ดูสตรีมแล้วพรประภาคือใครพรประภาเป็นคาแรคเตอร์หนังเงือกต้นหนึ่งที่นางมีความสู้ชีวิตที่นางชีวิตนางบากบั่นฟีลแบบว่านางเงือกรอเงินเดือนออกนั่งกินมาม่าอยู่มา7วันแล้วให้นึกถึงภาพฟิลนี้อ่ะเราไม่เน้นนางเงือกสวยโอเคปะในคลิปนี้จะไม่มีลิตเติ้ลเมอร์เมดตัวนี้เราตั้งไว้ก่อนลิตเติ้ลเมอร์เมดออกอีกอันที่2ทับ92022เห็นไหมมาก่อนมาที่ภาพแรกกันครับจากคุณคิงโรสนะฮะนี่เซตมาตรฐานไว้ดีมากคนแรกมาจึงถูกโจทย์แล้วทำไวมากเวอร์เห็นไหมไม่เน้นสวยงามเน้นสร้างสรรค์เป็นนางเงือกที่ค่อนข้างมีน้ำมีนวลตัวเขียว อันนี้ไม่ได้เขียวแค่ครึ่งล่างเลยเขียวทั้งตัวเขียวยันหัวอวบอั่นนิดนึงพุงป่องไว้นิดนึงเพราะติดชานมไข่มุกฉันว่าดูทรงโอ้ยไข่มุกนางเยอะนะเออนางรวยนะนางมีแบบว่าไข่มุกต้องหัวไข่มุกต้องคอไข่มุกต้องเอวเครื่ององเอยแล้วก็มีโบผูกเสื้อด้านหลังเพิ่มพร็อพเพิ่มใจแล้วก็มีครีบเป็นนางเงือกไม่มีแขนหรือเปล่าหรือว่าแขนเขาซ่อนไหมแต่ว่าคลิปบอกตรงนี้ก็คือน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าสภาพใบหน้าตาแดงฟิลนี้นางเงือกปั่นงานดึกโอเคนะค่อนข้างถูกใจแล้วว่าคุณคิงโรสนี่เข้ามาถูกทางแล้วก็เซตมาตรฐานทุกคนไม่ได้ดีมากอ่ะเราให้คะแนนจากตามใจชอบคะแนนตามใจของฉันก็คือคนนี้ได้ไปเลย8เต็ม10นะครับปรบมือให้กับคุณคิงโรสครับคุณวันติมูวันติมูคนนี้นี่เห็นไหมว่าชาเลนจ์ของเรานี้เขามีทุกหลายเลนส์หลายระดับตั้งแต่อาร์ติสจนถึงมือสมัครเล่นจนถึงแบบว่าเด็กๆก็สามารถเข้าร่วมได้นะฮะไม่มีการบูลลี่กันอ่ะภาพนี้อันเนี้ยมีสตอรี่มีอาชีพเกิดขึ้นเห็นไหมการออกแบบคาแรคเตอร์มันต้องมีสัตว์เบื้องหลังมีแบบว่าปูสตอรี่มาให้อันนี้น่าจะเป็นฟิลนางเงือกตาบอดขายลอตเตอรี่เพราะว่าใส่แว่นตาดำแล้วก็ถือลอตเตอรี่หรืออาจจะแค่แบบว่าใต้น้ำแดดมันแรงก็เลยใส่แว่นตาดำเฉยๆแต่ว่าการมีสตอรี่ทำให้คาแรคเตอร์ของเรามีเรื่องราวสามารถแบบว่าคนดูสามารถเก็ตฟีลลิ่งได้ว่าเออคนที่ทำอะไรอะไรเงี้ยห่างสีม่วงวาดโอ้น้องวาดเกล็ดทีละเกล็ดเลยนะน้องไม่ธรรมดานะแล้วก็ผมสีคัลเลอร์ฟูลเอาตรงๆอันนี้ดูมีความสุขไปนิดนึงสวยงามไปนิดนึงถึงแม้ว่าแบ็กกราวด์นี่เขาจะเป็นภาพเจเป็กก็ตามแต่ว่าเนื้อของเรามีความปัดขนตามีความแบบว่าทาลิปกลอสเนี่ยเราอยากจะให้เพิ่มความโสมเข้าไปในน้องนิดนึงเพราะฉะนั้นเราให้คะแนนน้องคะแนนนางเงือกขายลอตเตอรี่นี้7ทับ10นะครับสำหรับคุณมวนตีหมูจากคุณจันทานะครับปวดภาหิวข้าวนี่เฮ้ยมันแบบน่าสนใจลายเส้นก็คือเป็นเส้นสเก็ตแต่ว่ามีการใช้สีที่ถูกฉันชอบเช็ดสีนี้ผมแดงนี่นึกถึงเอเรียลแต่ไม่ใช่นะจ๊ะนี่พรภาไม่ใช่พรภาธรรมดาด้วยเวอร์ชันนี้เป็นพรภาตีพ่อตีแม่พ่อมือใหญ่มากมือเป็นใบลานฟิลนี้ได้อยู่แล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้าอุ๊ยเซนเซอร์จ้ะ
มีหัวนมหลุดมาเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้เลยมันอยู่ใต้น้ำนะแล้วผ้ามันก็เลยพิวๆนิดนึงนะหัวที่ร้านนี้ไม่ได้เกิดจากการถ่ายข้างแต่อย่างใดเป็นพรภาพรภากินส้มตำใส่ผงชูรสเยอะไปหน่อยหัวก็เลยเริ่มร่วงแล้วแต่ก็ถูกคอนเซปต์ของพรภาที่มีความอุ๊ยปากไปรู้เข็มด้วยป่ะนางพยายามที่จะทาปากมันฟิลโจ๊กเกอร์เป็นใดๆเลยตาก็คือเขดูสู้ชีวิตมากเอาตรงๆแอบกลัวอยู่ทรงนี้คลิปนี้เป็นรองเท้าส้นตึกได้ป่ะรองเท้าส้นสูงได้ป่ะเนี่ยครีเอทีฟว่ะดีไซน์ดูซิมเปิลมากภาพซิลูเอทของมันคือเชฟด้านนอกเนี่ยมันดูแบบแยกออกว่านี่เป็นหัวนี่เป็นตัวนี่เป็นหางนี่เป็นมือใหญ่อะไรเงี้ยด้านคาแรคเตอร์ดีไซน์เราให้เยอะส่วนเรื่องความสร้างสรรค์อันนี้ก็โอเคนะฮุนจันทาเราให้8ทับ10ไปเลยครับดูดีเก็บความรู้เกี่ยวกับพรณภานะครับพรณภาเนี่ยเป็นเงือกสาวที่เคยสวยมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วอดีตของเธอช่างมีความสดใสเหลือเกินแต่ว่าชีวิตอันตรากตามของเธอก็ต้องส่งผลให้ตัวเธอจะต้องทำงานที่เหนื่อยขึ้นหนักขึ้นเพื่อหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นนางเงือกสาวเจ้าเสน่ห์อาจจะไม่ค่อยมีอย่างงี้แล้วก็ใครที่ชื่อพรณภาในชีวิตจริงต้องขออภัยด้วยพรณภาเรากับพรณภาเธอไม่เท่ากันพรณภาของเธอเป็นพรณภาที่แบบไพเราะมากเช่นแบบพรประภาอย่างงี้แต่ว่าพรภาของเราคือแบบพรประภาต้องทำหน้าอย่างนี้ด้วยอ่ะคนดูทำพร้อมกัน1 2 3พรประภาคุณตาลทีรามิสุอุ๊ยมีสตอรี่อีกแล้วน่าสนใจมีพระเอกมาเกี่ยวข้องด้วยเธอมีพระเอกเป็นชาวประมงเขากำลังปิ้งบาร์บีคิวตกหมึกตกปลาอะไรกันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งในความคิดของคุณพระเอกก็คือกำลังนึกถึงปลาทอดซาชิมินางกำลังหั่นปลาส่วนพรภาที่โผล่ขึ้นมานางเงือกที่โผล่ขึ้นมานี้ก็มองเห็นเจ้าชายแล้วก็เลยแบบตกหลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอใช่ไหมเป็นคนผลักฉันเพียงแค่เท่านั้นพรณภาตัดผมบ๊อบก็น่าสนใจส่วนหน้ามาของพรณภาเนี่ยน่าจะเป็นการตัดเองก็จะเป็นทรงนี้สารภาพมาคนที่เคยตัดหน้ามาเองเป็นอย่างนี้ไหมเราว่าใช่ก็จะมีความแบบว่าดึก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 อย่างนี้ซึ่งถูกคอนเซ็ปต์ของพรณภาต้องสู้ชีวิตแต่ว่าน้องแอบสวยน้องน่ารักไปนิดนึงน้องดูใสๆน้องดูแบบว่าจุ๊บจิบี้ซึ่งเราสามารถมองเห็นอนาคตของซีนนี้ได้เลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับพระเอกอาจจะมีการแบบว่าจับพรณภาไปกินเกิดขึ้นกินในที่นี้หมายถึงว่ากินจริงๆพรณภาจะกลายเป็นพรณภาชุบแป้งทอดจริงๆนะคะอ่ะเราให้คะแนนความน่ารักแล้วก็ความครีเอทีฟอยู่ที่7ทับ10แต่เหมือนจะจบเร็วนิดนึงเรื่องนี้เจ้าคุณมิวครับ MXW_W พรภาดม อุปกรณ์ DIY ใช้ในการปะติดต่างๆนะจ๊ะหน้าตาก็จะว่าเยิ้มๆหน่อยนึงฉันออกอากาศได้มั้ยเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์นะคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็น education แล้วเส้นคมกริปอยู่นะเอ้ยเหมือนกับรูปต้นแบบที่เราส่งให้แต่ว่าเป็นวาดเป็นเวอร์ชันคนผอมมากเวอร์แล้วก็มีสร้อยดาวมีเอ้ยมันเขาวาดรูปกูป่ะเนี่ยไม่ใช่มั้งอ่ะขึ้นภาพไม่ใช่ห้ามบูลลี่กรรมการค่ะคุณดูหยุดเดี๋ยวนี้นะเครื่ององเอยถือว่าครีเอทีฟเอาคือเอาปลา2ตัวมาจุบกันแล้วก็เอาสาหร่ายมาพันคอสมกับความเป็นกันเลยพรณภาไม่ใช่กันเลยนะพรณภาเป็นผู้หญิงที่เหมือนกันเลยเฉยๆแล้วก็LS ตอนนี้คุณดีไปนิดหน่อยแล้วก็มีความไล่สีของหางกับครีบกับตัวปลาอะไรเงี้ยก็สวยเอ๊ะนางใช้บลัชโปรครีเอทเราด้วยปะเนี่ยหรือเปล่านะสารภาพมาซะดีๆเหมือนจะใช่เลยไม่ใช่วะยังไงก็ตามอันเนี้ยเต้นสะอาดมากแต่ว่าเขาเสียดายความแบบติดสวยไปนิดนึงนึกออกไหมคนที่ไม่สวยกับคนสวยที่ทำหน้าไม่สวยอ่ะมันอยู่คนละเลนส์กันมันอยู่คนละเลเวลคนที่ไม่สวยแล้วพยายามสวยแต่คนนี้ดูสวยแล้วพยายามไม่สวยนึกออกปะแต่สมัยเด็กๆอ่ะที่มันเป็นตอนอยู่พันนกเนี่ยนะมันเป็นรากแต่มันเป็นพื้นไม้เราให้7เต็ม10แล้วถ้าถือส้มมันกริ่งจากคุณดีฟหิวอีกแล้วเหรอเจ้มาสั้นพรภากำลังแดกสาหร่ายแล้วไม่ใช่สาหร่ายธรรมดาด้วยเป็นสาหร่ายสบายดูดีน่านะช่วยในการย่อยสลายนางมีความหัวม่วงเราชอบโทนสีมันเหมือนเฟิร์สไอเดียของพรภาที่เราได้มาจากเกมเลี้ยงตู้ปลาสมัยก่อนที่เราจะชอบเล่นกันที่มันต้องบอกว่าต้องกดแล้วมันจะมีอาหารหย่อนลงไปในตู้ปลามีปลาทองแล้วปลาเขาจะแบบว่าปลาปลุดออกมาเป็นเงินแล้วก็เก็บเงินนั้นที่มันจะดังอย่างนี้นะฮะซึ่งในนั้นเขาจะมีนางเงือกด้วยอันนั้นแหละเป็นต้นแบบของพรณภาซึ่งอันเนี้ย
สีเดียวกันคล้ายๆกันเลยผมหยิกฟิลลิ่งเดียวกันใกล้เคียงมากหิวอีกแล้วเหรอเจ้นี่ก็คือคำพูดติดปากของฉันในตอนที่สตรีมก็คือว่าหิวอีกแล้วเขาวาดรูปกูปะเนี่ยไม่วาดวันประภาแต่ก็เขาก็พยายามอยู่นะมันมีความแบบว่ามาสคาร่าละลายนี่ชอบความแบบมาสคาร่าละลายน้ำมันแบบถูกต้องมาถูกทางยังแอบสวยไปหน่อยอ่ะเราให้คะแนนตามใจชอบ7/10คนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนหรือว่ามากไปหรือน้อยไปเงี้ยอย่ากังวลเราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบโอเคปะอีกคนหนึ่งจากน้องบิ๊กธนากรครับสวยนะคนนี้ก็คืออนาโตมี่คือโอ้ใหม่อึม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 ตุ้มตุ้มตูมอยู่นะคนนี้เซ็กซี่นอร์ดี้บิจี้อยู่นะหัวฟูหัวแบบสวยเลยอ่ะพูดตรงๆสวยเลยแล้วก็แสงต่างๆนี้ก็คงมีแบบแอมเบียนเป็นพรประภาที่อยู่ในหนังเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกว่าใส่กิมมิกในสตรีมมันจะมีคุกกี้เป็นคะแนนชานเนลพอยต์เวลาแบบนั่งดูเขาจะมีแบบว่าเออคืออยู่ในนั้นแหละกิมมิกในสตรีมเอามาใส่นี้ด้วยให้เข้าพรประภาก็คือเป็นแอคชั่นหนึ่งในนั้นเนาะเอาตรงๆนั่งสวยไปสามารถที่จะแบบเพิ่มไขมันตรงชั้นคอได้เพิ่มเอวนิดนึงให้ดูแบบว่าดูสู้ชีวิตขึ้นอีกหน่อยนึงอย่างนี้นะแต่ว่าการท่าโพสท่านั่งนี่ก็คือสวยงามเลยนะจ๊ะตรงกลางนี่อาจจะน้อยไปหน่อยเราอาจจะเพิ่มสร้อยหรือเพิ่มอะไรเข้าไปนิดนึงให้ดูแบบว่ามีอะไรมากขึ้นเพราะนี่มันจะกลายเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดเราไม่ได้บาดลิตเติ้ลเมอร์เมดเราไปผ่อนประภาคนนี้เราให้เท่าไหร่ดีเขาสวยเขาให้7/10แล้วกันคะแนนเขาตั้งใจแล้วเขาตั้งใจวาดจากคุณฟานารีโอ้ my godคนนี้ไม่ได้มาแค่คาแรคเตอร์เขามาทั้งแบ็คกราวด์เขามีองค์ประกอบเขามีแสงเขามีสีเขามีเสียงเสียงไม่มีแต่บันฟิลลิ่งนั้นแสงเงาเขาน่ะเออมีเท็กเจอร์ด้วยแล้วพอเราพาก็คือมีดีไซน์นะจ๊ะสีสวยนะเนี่ยจะว่าหางม่วงอ่ะสวยสีผิวนี้ก็โอเคอยู่ผมแรงมันดูเฮ้ยภาพนี้เหมือนรีฮันน่าเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเขาถือไดมอนด์ด้วยเพชรนินจินดาเพชรพลอยใช่ไหมล่ะก็ไดมอนด์เป็นนางเงือกที่กำลังชูอะไรขึ้นมาฟิลนี้อยู่ติดสวยแล้วสวยไปหน่อยนึงถ้าเราเป็นเราก็จะแบบชอบความเสื้อขาดๆมันดูแบบใกล้เคียงกับความควรที่จะเป็นเพิ่มน้ำนวลให้เขานิดนึงแล้วก็ทำให้เขาตัวสั้นลงหน่อยนึงนะจ๊ะถ้าสวยๆไปอยู่ดิสนีย์แต่ถ้าสู้ชีวิตนี้มาอยู่ทางนี้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้อาจจะเพิ่มความยุ่งๆให้กับผมแล้วก็มีอะไรมาเกี่ยวผมเช่นแบบว่าสาหร่ายติดหัวมาด้วยเพราะว่าสู้ชีวิตมากอะไรอย่างนี้ตาดำหน่อยๆถ้าจะมาเบผมก็คือทำให้หน้าโสมๆนิดนึงฟิลนี้โอเคเราให้สวยว่ะให้8แล้วกัน8/10โหมีความบัดสีน้ำสีใจด้วยว่ะคนสุดท้ายเอาจริงๆคนนี้มาไม่ทันแต่ว่ามันอัดวันนี้ก็เลยแถมให้ละกันเพิ่งมาตอน1:00แสดงว่ารีบมากคนสุดท้ายจากคุณนิวโนวาครับแหวกถูกต้องLittle Mermaid โพสที่ถูกต้องอยู่ในโรงงามน้ำสาดตู้มแต่ว่ามีความมองมุมกลับปรับมุมมองเปลี่ยนจากพรประภาที่ครึ่งบนเป็นคนก็เลยกลายเป็นครึ่งล่างเป็นคนตัวเป็นปลามีขาเป็นคนน่าสนใจก็เมอร์เมดไหมเมอร์เมดก็คือครึ่งคนครึ่งปลาอันนี้ก็เมอร์เมดนะดูสู้ชีวิตแล้วก็ดูสวยแต่ก็ไม่สวยมากทำไมลายเส้นเขาดูอินเตอร์จังเลยลายเส้นเขาแบบเออนี่ดูดีอยู่นะอาจจะต้องลองเปลี่ยนเซตสีจากผมแดงหางเขียวเป็นสีอื่นเดี๋ยวมันไปซ้ำเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวรถทัวร์มาลงเพราะงั้นก็อาจจะเปลี่ยนแบบเป็นหางม่วงอะไรอย่างงี้ฟิลนั้นก็ได้เฮ้ยคนนี้แบบไม่พูดอะไรมากเกม10เต็มคะแนนความสวยงามก็ให้เต็มนะให้ไปเลย9คะแนนแต่ว่าติดลบ2คะแนนเพราะส่งเลทนะคะ9/2เหลือ7/10ทุกคนหมดแล้วปรบมือสิก็วันนี้มาฝากแค่นี้นะฮะใครที่อยากจะมาร่วมเล่นกิจกรรมอะไรๆนี้ก็คือฟิลฝึกสมองฝึกทักษะก็มาจอยได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ Discord ไว้ที่ด้านล่างนะครับและนอกจากนี้มันก็จะมีห้องแบบห้องอาร์ตที่แบบอวดผลงานเฉยๆโดยที่ไม่ต้องวาดตามโจทย์ก็ได้เราก็มีห้องอื่นๆเข้ามาจอยได้เป็นอัปเดตใดๆเผื่ออยากจะดูสปอยหนังสืออะไรก็อยู่ในนี้นะโอเคป่ะถ้าชอบให้ทำคลิปแบบนี้อีกช่วยกันดันคลิปนี้หน่อยเราจะได้รู้ว่าคนดูชอบคลิปฟิลนี้แล้วเจอกันใหม่ทุกคน See you later บ๊ายบายอ้าวไม่ใช่ดิอ้าวนิวเออไม่ใช่ลิตเติ้ลเมดร้องเพลงอะไร Part of that world